คิดใหม่คิดที่มันเป็นเรื่องของเราเองจริงฮะๆเราอาจจะแบบไปตัดเรื่องว่าโอ้เราต้องเพื่อประเทศชาติอะไรพวกนั้นก็เรารู้คร่าวๆอ่ะข้างในเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรแต่ว่าอะแดปให้มันแบบว่าเป็นเรื่องเราดีกว่ามันเรื่จอะงไดบ้้านอิเลน็กง่ขาอยงเรา มิกกี้กับแต๊บอะคะอะไรเป็นอุปสรรคขวางกั้นไหมมีไหมจริงจริงด้วยความเป็นเพื่อนกันก็เกี่ยววะเกี่ยวมันก็จะยากตลกอะมันตลกทั้งหมดของเพลงมันบทตลกหมดเลยนี่มองหน้าแต่ละแต๊บเจ๊เล่นแต๊บเล่นอินมากก็เลยแบบไม่ใช่พี่ก็เลยแบบควบคุมแบบอารมณ์ไม่ขำยากเลยใช้มีสะกดจิตตัวเองเหมือนกันยิ่งมีเจ้าพ่อใจเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ผมว่าจริงๆมันก็ตอนนี้มันก็แบบมันก็ได้เกือบหมดแต่ว่าแบบยังขาดความเป๊ะครับใช่ทั้งร้องเต้นแล้วก็ละครครับค่ะคือแบบมันต้องเป๊ะกว่านี้มันจะดีมากก็เท่าที่ครูเห็นที่ซ้อมกันนะคะครูไอ้เพลงชื่นที่พี่จิตใจนั้นอันนั้นโอเคนะคะแต่ว่าเพลงทุยจ๋าทุยเนี่ยครูยังไม่ค่อยรู้สึกอินกับเพลงนี้เท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าเรายังรู้สึกว่านี่เราคุยกับเพื่อนอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะหรือเรารู้สึกเราอาจจะคิดว่าทำประมาณนี้โอเคแล้วอ่ะแต่ว่าพอกันที่ครูมองมาเป็นคนดูค่ะครูก็ยังไม่ค่อยรู้สึกอินแต่ว่ามันต้องใส่มากกว่านี้อีกนะคะยิ่งแบบบนเวทีถ้าหนูใส่แค่เนี้ยคนหลังสุดน่ะถ้าคนแถวหน้าไม่รู้สึกข้างหลังก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยไปฉี่ดีกว่า อะไรเงี้ยนะคะ วีคนี้ก็ต้องให้ชัดกว่าเดิมอีกการแสดงทั้งสีหน้าท่าทางต้องชัดกว่าเดิมนะคะส่งไปให้ถึงสุดแถวหลังสุดให้ได้นะคะให้ทุกคนสัมผัสได้รู้สึกได้กับเรานะคะก็สมาธิจะช่วยเราได้มากที่สุดนะคะกับเพลงช้ากับเพลงเร็วครูก็ไม่ได้ห่วงอะไรเพียงแต่ว่าเป็นห่วงมิกกี้อีกอันนึงมิกกี้จะฟังเหมือนเสียงแหบอีกแล้วพอมาช่องนี้ไรแหบทุกทีเป็นไรไม่รู้ช่องเสียงเนี้ยของหนูอะหนูจะมีปัญหามันเหมือนเดินไปแล้วสะดุดหกลบสะดุดหัวขมำอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยค่ะเวลาฟังอะเป็นเพราะอะไรลูกเป็นเพราะหนูคือพอเวลาครูเห็นที่แบบไปร้องเพลงกันเวลามันเล่นคีย์บอร์ดเล่นเปียโนเล่นอะไรกันแล้วก็ร้องด้วยกันเนี่ยหนูก็จะไม่เป็นอย่างนี้คือช่องที่หนูปล่อยเสียงออกมามันก็จะไม่สะดุดแบบเนี้ยแต่พอเป็นช่องนี้ปุ๊บมิกกี้ก็จะออกมาแหบๆออกมาแบบมันไม่ราบเรียบอะค่ะเหมือนถนนเป็นลูกรังเกิดอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยลูกลองแบบว่าลองแบบสลับช่องเสียงอะค่ะเอาช่องคือเพลงมันไม่จำเป็นต้องแบบเป็นช่องเดียวตลอดเวลานะคะมันสามารถสลับไปสลับมาอันนู้นอันนี้แล้วตอนนี้ปัญหาของมิกกี้ก็เหมือนตอนกราบเท้าย่าโมเลยประโยคแรกเลยทุยจ๋าเนี่ยทุกครั้งเลยแบบฟังทีไรต้องมือจิกพื้นไว้ตลอดเนี่ยจิกขาตัวเองว่าแบบครั้งนี้รอดแล้วเดี๋ยวมันมาอีกเดี๋ยวมันมาอีกเนี่ยต้องหาช่องที่มันแบบว่าถนนลาดคอนกรีตนะคะอย่าไปถนนลูกรังมากว่ามันอยู่เส้นไหนกันแน่เลี้ยวไปทางไหนดีอะไรเงี้ยนะคะบางทีมันประคบประคองมากเกินมันก็ทำให้เราเกรงด้วยส่วนหนึ่งลองหลายๆแบบดูลูกนะคะเพราะว่าปกติหนูไม่ได้เป็นไงพอไปร้องแนวอื่นก็ไม่เห็นเป็นเลยพอมาแนวนี้ทีไรเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้ทุกครั้งครูก็งงๆนะคะทั้งที่แบบเนื้อเสียงเราก็เพราะอยู่แล้วแต่ตอนหาช่องยังงงกับช่องเสียงตัวเองอยู่นะคะของแท็บโอเคนะคะลูกแต่อาจจะแบบ
ใส่ฟีลลิ่งมากกว่านี้อีกนิดนึงกับเพลงทูจาทูอ่ะนะคะแล้วก็เพลงเร็วของเราก็ให้สนุกสนานไหมนะคะหนูมีท่าอะไรกันบ้างเต้นระบำลำฟ้อนกันไปอย่างเงี้ยก็เต้นคือเพลงนั้นมันไม่เจาะจงไปที่ไหนที่ใดที่หนึ่งซะทีเดียวใช่ไหมเออมันไม่ได้พูดมันไม่เชิงคุยกันสองคนแล้วมันก็ไม่เชิงได้บอกใครอะไรเท่าไหร่เออมันก็แบบเป็นเพลงทำให้คนดูสนุกสนานมากกว่าเนาะเหมือนกับเป็นเพลงที่มามอบความสุขให้คนดูจริงๆนะคะเพราะไม่ได้เราไม่ได้เป็นเรื่องที่เราคุยกันสองคนไม่ใช่ทุยจ๋าทุยแล้วอันนั้นคือคุยกันสองคนจริงๆนะคะเพราะแยกฟิลของสองเพลงนี้ให้ออกให้มันชัดเจนอะนะลูกเออจะเอามันไปปนกันไม่ว่าจะร้องเพลงไหนก่อนค่ะอ่ะคนสุดท้ายปั้มกับกรีนมีปัญหาอะไรไหมลูกฮะปั้มครับมีอะไรที่ต้องแก้ไขปรับปรุงก็มีครับหนึ่งแหละคือเรื่องของสมาธิบนเวทีใช่ไหมคะเราพอถึงบนนั้นเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเราต้องสติต้องอยู่กับตัวตลอดเวลานะคะถ้าสมมุติว่าเรารู้แล้วว่าเพี้ยนก็ต้องพยายามกลับเข้าแทร็กมันให้ได้นะลูก อย่าพากันกระเจิดกระเจิงแค่นั้นพอ อ่ะป้อมมีอะไรอยากจะแก้ไขอีกไม่รู้เรื่องการแสดงอะไรเงี้ยคะมีอยู่แล้วครับเราก็มีละครเหมือนกันใช่ไหมมีป่ะมีครับเวลาเล่นจริงก็อย่าไปเขินกันอย่าไปเขินของป้อมอะป้อมชอบทำมืออย่างเงี้ยกูไม่ชอบเหมือนผีน้อยแคสเปอร์แคสเปอร์ลอยไปลอยมาไม่เอาต้องแบบว่ามันต้องสง่างามลูกอยู่บนนั้นเออยิ่งเพลงคู่ด้วยใช่ไหม เราต้องแบบว่าปกไพ่ไหลพึงมือไม้ต้องให้อยู่กับที่กับทางอย่าขึ้นมาอย่างนี้อย่าให้เห็น นะคะเออกรีนละลูกก็คือเรื่องสมาธิแหละค่ะก็แบบเรื่อง acting ด้วยมั้งคะกับกรีนเมื่อตอนเราจำความรู้สึกตอนที่เราทำสมาธิเมื่อร้องเพลงสายลมไว้นะคะเอามันมาใช้ในเพลงคู่นะคะมันอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นที่ต้องนิ่งขนาดนั้นแต่ว่าเรารวมสมาธิตัวเองยังไงสะกดจิตตัวเองไงถึงออกมาแล้วมันได้ขนาดนั้นนะคะกับเพลงนกเขาคู่รักมันก็เป็นอีกเพลงรักอีกเพลงหนึ่งที่หวานๆน่ารักน่ารักเป็นแนวของจริงๆมันเข้ากับคาแรคเตอร์อ่ะทั้งสองเพลงอ่ะทั้งสองคนด้วยครับแล้วก็